ไปนี้นะครับอาการเช่นนี้แล้วก็คุณเรียกว่าอย่างนี้คุยกันในการสื่อความเข้าใจกันเนี่ยนะแต่สองมือสองเท้าให้ความรู้สึกเดี๋ยวนี้วินาทีเนี่ยคาดว่ามันจะเป็นอย่างนี้คาดว่าคิดว่าจะเป็นของแต่ก่อนที่มันผ่านไปก็ไม่รู้ตอนนี้มันขาดผ่านลุ่มหอความใจตาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเชิญครับเอาน้ำให้ลุงจับหน่อยน้ำเชิญครับพี่ใหญ่เชิญครับเดี๋ยวเชิญพี่ผู้ชายอีกคนนึงเข้ามาได้เลยนะฮะยกครับสีมิตรไรอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาใบไม้เป็นยาโดยปกติแล้วลุงออกจะไม่ถามที่มาครับแต่ผมอยากรู้ว่าพี่มาอยู่ในสภาพแบบนี้ได้ยังไงครับไปเรียนนวดเพื่อนเอาเข่าใส่หลังเขายืนอยู่แล้วสไลด์เขาผมปวดหลังบอกว่าเดี๋ยวผมรักษาให้เขายืนสไลด์เข่ามาแล้วผมก็แดงขึ้นมาทันทีเลยแล้วคราวนี้สไลด์เข่าก็ยืนอยู่แล้วเข่าลงมาเลยยืนอยู่แล้วเข่าลงมาแล้วก็เอายอดเดี๋ยวเข้าไปใน YouTube นะครับแล้วไปหาคำว่างับอากาศงับอากาศแล้วไปทำตามงับอากาศใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเพิ่มเติมครับครับครับโดยทัศนคตินะฮะทั้งวิธีคิดการกระทำโอเคหมดเลยดีมากๆเลยใช้คำได้สอดคล้องต้องการกับความเป็นบอดี้ของตัวเราเพียงแต่แค่ไปงับอากาศเพิ่มผมคิดว่ามันก็จะได้คำตอบลึกเข้าอีกแล้วเป็นความสามารถเฉพาะตัวด้วยครับผมขอบคุณมากพี่ผู้ชายคนเมื่อกี้รออยู่แถวๆนี้แหละด้วยไหมจะด้วยกันไหมหรือว่าไม่พามาอย่างเดียวโอเค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 นะครับคุณการเยี่ยมนะคุณการคุณกันกันเขาเป็นผมเรียกว่าเป็นนักจัดการจับแพ้ชนแกะจับสิ่งที่ไม่มีตัวตนให้มีตัวตนผมกำลังคิดอยู่ว่าพอไปถึงสถานที่นั้นจริงๆแล้วมันจะวุ่นวายไหมเพราะว่าเจ้าแม่ตัวเจ้าแม่เขาไม่ได้ไปนักจัดการไม่ได้ไปแล้วไม่ใช่น้อยๆเนาะอุ้ยโทษครับหนึ่งเดียวก่อนเดินสะดวกมันไม่สะดวกเพราะอะไรเดี๋ยวนี้หนึ่งเดียวผมว่ามันจะเป็นขายสลังครับปวดใช่ไหมมันเดี๋ยวนี้มันไม่ปวดเดินไม่ค่อยปวดโอเคนะหลังจากผมช่วยนะครับ5นาทีลองเดินดูนะว่าจะคล่องไหมผมใช้ว่าไม่เล็กเลยลองเดินอาการคุณเป็นก่อนที่ผมช่วย
ดีเมื่อเช้าได้อธิบายหรือเปล่าเรื่องของกลุ่มอาชีพการสัมผัสแล้วรู้ใช่ไหมว่าเนี่ยเคสนี้เป็นยังไงพูดไม่ผิดคำพูดเลยเห็นไหมพูดที่ไม่ทันปากผิดคำเลยเฮ้ยใช่นะตัวเล็กกันใช่นะนี่ตอนเช้าเราอยู่ตัวตั้งตัวผู้ชายถ้าไปนวดไปมันเห็นไหมไปดูคิดว่าออกมาที่ส่งเป็นลมเสียไปเลยเออแม่แล้วยังไงแล้วที่นี่เอาไงเนี่ยถ้าเกิดแม่ก็กลัวนั่นน่ะสิแม่ก็กลัวเห็นกระเป๋ามันนอนยาวนวดเป็นชื่อคุณกาญจน์เนี่ยเรากำลังจะเจอในไม่กี่ชั่วโมงแม่จะว่าไงแม่มาจากจังหวัดไหนนครนครธรรมราชค่ายอยู่เพื่ออะไรเพื่อต้นหอมทุ่งสนว่าหัวทรายใกล้กันไหมใกล้ก็ค่ายธนรัตน์นะค่ายอ่ะค่ายวชิรายุทธหรือค่ายธนรัตน์ไม่ใกล้ค่ายอะไรนะชื่อค่ายอะไรนะใช่ค่ะค่ายอะไรอ่ะค่ายสีสีต้นตอนมีสองใกล้ใกล้ชายแดนครับผมใกล้ทหารครับแต่แม่อยู่นี่ไม่ได้อยู่นู่นหรืออยู่นู่นมานี่มานี่รหัสเนี่ยมาอ๋อก็เลยบอกว่าให้มาเลยสามอย่าลืมแปะโป้งกันเพิ่มอีกนะจำนวนปีเลยกันแปะโป้งแล้วก็เลยเซ็นกันโทรศัพท์อีกกันโทรศัพท์แปะโป้งอ้าวพี่ยักษ์สวัสดีเรื่องข้างในดีกว่าไหมเราไปดูพี่เขาเดินกันหรือว่าไม่เอาที่เก้าอี้เลยครับที่เก้าอี้เลยครับShorted it. And find that time.
ขึ้นครับลงครับคล่องขึ้นกว่าเดิมไหมครับคล่องขึ้นนะลองนั่งพื้นพับเพียบดูครับโอเคนะกลับข้างดูครับอาชีพการสัมผัสคืออาชีพที่รับพลังงานไม่บริสุทธิ์ชาวบ้านที่หมอสัมผัสที่จับใดๆที่สัมผัสอยู่ถ้าไม่ถึงความบริสุทธิ์ความไม่บริสุทธิ์นั้นจะวิ่งเข้าหาคนที่สัมผัสมันเป็นธรรมชาติของพลังงานฟังให้ดีนะป้าตัวนี้สำคัญมันเป็นธรรมชาติของพลังงานไม่ใช่เรื่องบาปบุญคุณโทษไม่ใช่เรื่องกรรมมันเป็นเรื่องของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่มันจะถ่ายเทหากันโดยธรรมชาติน้ำมันไหลที่สูงลงสู่ที่ต่ำแบบนั้นเสมอเนาะแต่พลังงานที่บริสุทธิ์ทั้งบวกและลบมันจะวิ่งเข้าหาที่ว่างมันจึงไม่ทำอะไรกับลุงหงอกเนี่ยมันบริสุทธิ์มันดีตรงนี้เรียกว่าธรรมชาติมันช่วยรักษาครับครับทุกคนมีพลังงานธรรมชาติหมดแต่ธรรมชาติใครล่ะที่บริสุทธิ์แค่นั้นเองครับป้าเพราะฉะนั้นจึงส่งเสริมการงับอากาศคือเราไม่สามารถเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์ได้แต่เราใช้พลังงานบริสุทธิ์โดยการผ่านงับอากาศได้การงับอากาศตัวนี้แหละคือสิ่งที่ลุงงอกค้นพบ
แล้วนำมาถ่ายทอดถ่ายเทสำหรับคนที่ต้องการ clean and clear พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ในตัวเองแล้วก็รักษาตัวเองในที่สุดต้องทำครับเช้ากับเย็นก่อนนอนต้องทำเชิญครับคืออะไรครับเชิญครับก็คือว่าในตัวนี้ตัวเราเองเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยมันสะสมเก็บไว้พวกสารพิษอะไรตั้งแต่แรกเกิดเลยคุณป้าตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ของป้าฟิวชั่นกันมานี่คือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นโอเคนะจุดเริ่มต้นที่พอที่จะเข้าใจกันได้ง่ายๆพอฟิวชั่นเสร็จปุ๊บก็มาเป็นฟิชชั่นมาเป็นเรานั่นแหละครับพอมาเป็นเราเท่านั้นแหละมันเจออากาศเจออาหารเจอน้ำเจอดินล้วนแล้วแต่เป็นความไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นก็สะสมพอกมาเลย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 จนมันหนาเตอะมันหนาเตอะมันเกิน 50% 60% 60% มันมีความรู้สึกผิดปกติขึ้น 65% คือมันล็อกคือมันปวดกับเจ็บพอมันเจ็บกับปวดวันนั้นน่ะป้ามีความรู้เรื่องธรรมชาติไหมถ้าไม่มีป้าก็ไปหาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็พูดถึงเรื่องโรคเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้สารพัดเลยความรู้สึกผิดปกติคือเจ็บปวดมึนงงเบลอชาเพลียวูบสั่นไหวอ่อนสั่นไม่มีแรงนี่คือความรู้สึกของเราทั้งสิ้นโอเคนะครับมันจะรู้สึกอย่างนี้ได้คือมันสะสมมานานแล้วโอเคนะโอเคนะทีนี้ถ้าเราไปหาธรรมชาติก็เป็นเรื่องของการสัมผัสธรรมชาติใดล่ะที่บริสุทธิ์ก็หายากอีกพอยากมันก็วนนะทีนี้ครับวนเนี่ยจนเป็นอาการของที่เราดูอยู่เนี่ยนะครับดังๆเลยครับตัวพูดดังๆเลยครับตัดสินใจไม่ผ่านมาถูกทางหรือเปล่าที่ว่าอย่างที่หมอวินิจฉัยก็คือว่ากระดูกทับเส้นบ้างไขสันหลังอักเสบบ้างอะไรเงี้ยก็คือหมอแผนปัจจุบันนี้ก็ทายอย่างเดียวแต่มันเป็นแนวที่คุณหลวงปู่ก็คือว่าเขาบอกว่าผ่าแต่เขาไม่ได้รับรองหรือว่าการันตีแม้แต่แค่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันพูดไม่ได้50 50อย่างเงี้ยฟังให้ดีนะฮะนายแพทย์นางแพทย์นางสัตวแพทย์เนาะเขาได้รับใบอนุญาตไลเซนส์ให้ผ่าผู้ป่วยก็ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญไปคนเชี่ยวชาญถ้าพูดอย่างนั้นผ่าแล้วไม่รับผิดชอบหรือจะไปยอมรับโทษแม่งหรือเปล่านั่นแหละเมื่อกี้เป็นนั่นแหละโอเคไหมเออเชี่ยวชาญเขาไม่พูดอาจารย์บางทีหรอกครับเชี่ยวชาญมันต้องรับผิดเพราะเป็นผลการของทำงานของตัวเองมนุษย์มันต้องมีเช่นนี้มันถึงจะมีสำนึกใช่ไหมครับไม่ใช่จะเอาแต่เงินอย่างเดียวแล้วคนผู้ถูกกระทำจะเป็นหาอะไรก็ไปรู้โกงเงินอย่างเดียวผมบอกว่าไม่ใช่มนุษย์ทำงั้นจะเดิมผมสรุปให้เรียบร้อยแล้วข้อมูลพวกนี้ผมก็ฟังมาเยอะแล้วผมไม่ยอมรับเด็ดขาดผู้เชี่ยวชาญกระทำกับนายกรนายขอไม่ยอมรับผิดชอบของการกระทำรับแต่ชอบไม่ยอมรับผิดผมไม่ยอมรับแน่นอนเอาเถอะเมื่ออย่าเติมอย่าเติมครับเมื่อเราไปหาเขาอย่างที่คุณว่าเราจะไปหาเขาอีกไหมทีนี้มันมีแค่เองอยู่ที่ตัวเราแล้วทีนี้ใช่ไหมครับใช่นะเอาเถอะยังไงก็เราก็ไปใช้บริการเขางั้นอย่าพูดถึงเขาดีที่สุดโอเคไหมครับเมื่อเราไม่ไปใช้บริการเขาเราอย่าพูดถึงเขาดีที่สุดปลอดภัยด้วยเมื่อเวลาคุณเริ่มมาที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็อยากจะใส่ภาษาให้รู้ว่ารับชอบอย่างเดียวไม่ยอมรับผิดท่านที่บอกว่าเชี่ยวชาญและมีไลเซนส์ถึงด้วยผมไม่ยอมรับแอคทิวิตี้นี้เด็ดขาดมนุษย์ในโลกภาษาผมเด็ดขาดคงจะถึงเวลาสองมือเปล่ารักษากันนะจึงกล้าพูดเช่นที่ว่าใช่ใช่ไหมผมไม่ไปใช้บริการเขาแน่นอนเพราะผมบอกว่ายาทุกไม่เป็นพิษอยู่แล้วผมไม่โง่ไปกินยาหรอกผมรู้ว่าเป็นเคมีใครอยากโง่ต่อก็เชิญสิครับเมื่อไม่มีทางออกให้มีทางเลือกอันเป็นทางออกใช่ไหมฮะคุณไปเจอทาง
นวดก็คือทางอีกทางนึงใช่ป่ะล่ะใช่มั้ยนวดก็อีกทางก็อีกทางเลือกเรามาเจอทางเลือกซึ่งเป็นทางออกที่แท้แล้วด้วยสองมือเปล่าไม่ต้องใช้หรอกโอ้ยชัดเจนนะเปรียบเทียบจากอาชีพผมไปให้ได้ผมไม่ได้เป็นอาชีพถ้าผมมีอาชีพผมต้องราคาไปก่อนเลยโอเคไหมครับงั้นไม่เป็นอาชีพเราต้องช่วยกันสิครับมนุษย์นั่นแหละเออมันก็พึ่งกันโดยตรงเลยอ๋อต้องคิดกันในรูปแบบนั้นมันจึงจะเจริญงอกงามโอไหมครับต้องแปลไหมไม่ต้องแปลเนาะโอเคหยุดที่ตัวเรานะเข้าใจเขาเขาไม่ยอมรับผิดชอบงั้นเราจะไปหาเขาเรากับเขาก็ไม่ต้องมาทะเลาะกันทีหลังจบไหมครับอยู่ที่เราเป็นฝ่ายเลือกโอเคนะเข้าใจตรงกันเนาะดีครับที่เข้าใจภาษาลุงหมอครับก็อยากจะบางทีฟังภาษาผมเหมือนกับไปยกตนผมท่ำอยู่ไปทำอะไรต่างๆนะผมบอกว่ามันพูดภาษาอย่างนี้เพื่อให้คนในสังคมได้หยุดคิดไม่ใช่ไม่ใช่ไปทะเลาะกันต่อโอเคไหมครับแค่นั้นเองหวังผลเท่านี้เองนะครับหากอยากหายจากการปวดและมีแรงเข้าใจไหมครับมีอะไรมีกำลังเดียวกันนะครับเดินดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 80% เวลาทั้งหมดที่ใช้ไปไม่ได้เกิน15นาทีเนาะที่คุยกันมากกว่าสุดท้ายจริงๆสัมผัสจริงไม่เกิน5นาทีไม่เกิน10เวลาคุยกันเพราะต้องการปรับให้เกิดความเข้าใจเพราะความเข้าใจเป็นบ่อเกิดความเจริญเราไปหาเขาไม่สร้างความเข้าใจให้เราหรอกจะผ่านอย่างเดียวจะตัดอย่างเดียวธรรมชาติเขาสร้างมากว่าที่มาก่อนธรรมชาติได้อยู่ๆไปตัดโดยง่ายคนไม่รู้เรื่องธรรมชาติมันก็ไปตามวิถีนั้นโอเคนะเราต้องสอนธรรมชาติไปนานๆดีที่สุดโอเคครับจบข่าวนะโอเคยินดีด้วยครับขออนุญาตแปะโป้งครับครอบครัวใครก่อนตัวเล็กก่อนใครก่อนเอ่ยคุณป้ามาโหผมปลื้มมากที่ป้าเกาะติดจอครับจะได้นั่งอยู่ด้านนอกคุณแม่นั่งรอครับเดี๋ยวผมจะจัดการให้ครับมาเลยป้ามาเลยมาเลยตอนนี้จะได้แล้วไม่มีสันแล้วเป็นสามีภรรยาดีด้วยครับคุณเมื่อกี้เนี่ยคือว่าเรื่องการตัดสินใจไม่ผ่านเป็นคนตัดสินใจอ่ะโอเคครับดีแล้วนะครับก็มาสิ่งในสิ่งที่เราได้นะครับก็แปลว่าได้อานิสงส์ทั้งคู่ต่อไปก็ประกอบชีวิตทั้งคู่ขอให้เจริญงอกงามโอเคนะครับที่พูดมาเมื่อกี้นี่ได้ยินหมดแล้วผมเชื่อว่าคงจัดผมยินดีใช้แล้วหรือกินหรือขอแล้วพอโอเคนะสวัสดีครับ sit down please โอเคไปลุกเลยป้าเชิญครับกระเป๋าจ้าอย่าลืมจ้ามานั่งเลยมานี่เจาะติดขอบจอเลยคุณป้าสนใจมากเลยหัวใจความดัน150 60ไม่สูงหรอกไม่ใช่ว่าสูงจะทำอะไรมาตรงนี้เพราะตรงนี้มันผิวหนังตรงนี้มันชอบแตกไงแล้วต้องเอาไอ้ยาหยดไหนคู่หูใครจะเข้าครับคู่หูอ่ะม้าเหรอเดี๋ยวก่อนนะม้าจะเข้าไปทำอะไรจบเพราะว่าไม่ต้องการให้แทรกตอนที่ป้ากับลุงหงอกคุยกันอย่าเสริมนอกจากว่าป้าเขาลืมว่าเขาลืมพูดอะไรเติมโอเคนะต้องผู้เชี่ยวชาญต้องผู้เชี่ยวชาญต่อไปเพื่อนต่อไปผมจะไม่ตื่นนะ
คืนต่อไปจะไม่กินนะครับเมื่อคืนนี่ทำไมไม่กินจริงๆใช่ไหมโอ้นั่งเลยมานั่งเลยนั่งเลยเจอแบบนี้ไหมครับผมจะสบายผมเป็นพลังงานสังเกตคืนนี้ตะคิวจะไม่มีแน่ๆนะครับจะสบายครับต่อไปมันจะที่บอกว่ามันแห้งๆนะมันก็จะชุ่มที่เป็นแผลนี่จะหายนะครับครับมันแตกแล้วก็พอเราเดินก็จะไม่สะดวกมันก็จะเจ็บผมเลยต้องหายาหรือมาหยอดต่อไปมันจะหายได้ไม่เป็นอีกครับโอเคนะครับครับจำตัวนี้ครับผมต่อไปมันจะหายและจะไม่เป็นอีกจำภาษาพวกนี้จำภาษาไว้ก็พอแล้วก็รู้ว่าจริงไหมแค่นี้ด้วยความเคารพคุณป้าก่อนหน้านี้ประกอบอาชีพอะไรครับเป็นช่วยทางบริษัทฮะบริษัทของลูกพี่ลูกน้องขายเพชรสมัยนั้นสมัยหนุ่มๆนะครับตอนนี้เกษียณแล้วเนาะครับผมเกษียณมาหลายปีแล้วรับรู้เรื่องราวของลุงออกได้อย่างไรครับจากน้องเปิ้ลครับอ๋อน้องเปิ้ลมีความเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกันเรื่องไหนก็เป็นน้องของแฟนอ๋อน้องของแฟนโอเคโอเคเขาไปบอกว่าอะไรบ้างครับถึงได้ตัดสินใจมาที่นี่ก็บอกว่าพอดีมีคุณลุงชื่อคุณลุงออกครับผมคราวนี้คุณลุงออกมีเมตตามาช่วยรักษาครับเห็นหลายคนมารักษาแล้วรู้สึกพอดีครับครับผมก็เลยแนะนำแล้วก็บอกต่อต่อกันอย่างนี้ครับผมก็เลยก็อยากจะหายฮะอยากจะหายจากที่เรามีปัญหาอยู่ครับครับก็เลยมาหาห้องนี้หิมะตกเนาะ ผมเป็นคนผิวแห้งครับอ๋อฮะเป็นคนผิวแห้งคิดว่าลุงออกจะเป็นอะไรไหมครับไม่ยังที่เมื่อกี้ที่เมื่อกี้คุณบอกว่าลุงหมอนี่รักษาด้วยพลังธรรมชาติครับต้องอธิบายหน่อยครับลองอธิบายจับใจความว่าได้ว่าอย่างไรบ้างครับก็ยังไงอ่ะคือพอเรานี่ถ้ามาร่างกายมันเจ็บป่วยหรืออะไรเงี้ยมันก็มาจากเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศใช่ไหมฮะแล้วก็พวกเรื่องอาหารการกินครับครับผมแต่ก็แสบดีนะฮะแอลกอฮอล์มีส่วนแอลกอฮอล
ป้ากลับไปต้องตั้งข้อสังเกตเยอะๆเนาะตั้งข้อสังเกตเยอะๆนะครับ before and after เนาะจดได้ยิ่งดีเลยก่อนและหลังที่หลังจากที่มองใช่ครับใช่ครับไม่ได้มีอย่างอื่นที่ไปเลือกรับการรักษาเนาะทำอะไรอยู่อื่นอีกไหมไม่เลยที่ปรึกษาบอกแล้วครับว่าไม่มีไวมากเลยที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นมันจะได้ตัวแปรมีอยู่แค่ก่อนกับหลังเท่านั้นเองเนาะเนาะเนาะให้แสงวิญญาดีขึ้นเยอะนะครับดีเลยครับผมมันจะเบาครับผมเยอะมากต่อไปจะเบาสุดโตปื้มไหมปื้มไหมปื้มเนาะปกติเขาชวนยากเลยชวนครั้งเดียวที่สามีบอกเอ้ยซุปเมื่อวานสาวมาต้องบอกว่าเอ้ยวันจันทร์มาไหมถ้ามาเดี๋ยวจะพามาเห็นไหมครับให้โทรหาเลยพอดีพี่เขาอยู่ข้างนอกนะผู้ชายเขาบอกดีแล้วการเมื่อกี้ได้ดูป่ะลุงหงอกจะติดเชื้อไหมไม่ติดหรอกเพราะลุงหงอกสามารถที่จะเคลียร์ตัวเองได้ถ้าไปหาเขาเป็นไงถ้าหาเขาอ่ะเป็นยังไงถ้าไปหาเขาใส่ถุงมือไหมไปหาหมอเออเขาก็ใส่นะไม่ได้พูดเพื่อเกทับบับแหลกแต่พูดให้เห็นความต่างต้องการให้เห็นจุดตัดต้องการเห็นจุดตัดทีนี้สัตว์โลกไอ้เชื้อโรคที่เขาว่าคือลุงหงอกจะเรียกว่าสัตว์โลกสัตว์โลกเล่นไปด้วยฟังไปด้วยเรามันยุค 4.0 ไอ้คำว่าสัตว์โลกที่ลุงหงอกเรียกเนี่ยเขากินพลังงานจากตัวเราพอมันกินพลังงานเขากินพลังงานจากตัวเราเราก็ขาดพลังงานจึงส่งเสริมให้เกิดการงับประกาศเพื่อสร้างพลังงานโอเคนะเพราะฉะนั้นทุกคนมีสัตว์โลกอยู่ในตัวหมดมีรับได้เนาะแค่นั้นเองเมื่อกี้ทำไมถึงต้องปลูกต้องถามลุงเดี๋ยวเข้าไปแล้วถามกันนานๆนะCRV จ๋าเดี๋ยว CRV ขยับไม้ถึงปูนหน่อยจ้ะป่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นข้างนอกกันดีป่ะคืออย่างที่เมื่อกี้คุณลุงยืนที่ทางคุยกับผมมองไปข้างนอกข้างนอกสว่างใช่ไหมครับผมนั่งนี่มองนี่ผมจะมองนี่มันจะมืดจะไปข้างนอกก็ดูแลนะครับครับผมสองมือเปล่าครับให้มันขึ้นแค่แผ่นเนี่ยค่ะขึ้นแค่แผ่นปูนเนี่ยค่ะแค่นี้พอโอเคไหมแม่รู้สึกว่ามีความหวังไหมที่เห็นเนี่ยหรือยังกลัวอยู่เมื่อกี้ลุ้นแต่งทองเหลืองกลัวอยู่ไหมกลัวกลัวอย่างนี้คือกลัวกลัวแต่ก็อยากลองกลัวแต่ก็อยากลองถูกไหมถูกไหมกลัวอยู่แต่ก็อยากจะลองเพราะว่าอยากจะหายอยากจะหายอยากจะหายทำความเข้าใจดีกว่าครับทำความเข้าใจจะง่ายกว่าเยอะความกลัวเกิดจากความไม่เข้าใจแค่นั้นเองตอนความเข้าใจเขาไม่ใช่เราแน่เขา3ปีเลยไม่ไ
ม่ฟังไม่ฟังโอเคไม่เข้าไม่เป็นไรตำเครื่องก็ไม่ได้นี่คือไม่เข้าปั่นมะพร้าวปั่นสำคัญไม่เข้าปุ๊บจะต้องถอนเลยยอมแพ้เลยเหมือนคุยกับไอ้ตัวเล็กไม่ผิดหรอกครับแต่ว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วต้องวิ่งเข้าหารุ่นใหญ่เพราะฉะนั้นยิ่งไม่เข้าใจมันก็ดีนะจะยิ่งยากจะยากก็จะมีแต่ความเชื่อแล้วก็มาเสร็จปุ๊บตัวเชื่อน่ะจะหงิกหนักกว่าเดิมเพราะว่าอะไรมันไปข้ามช็อตหายที่นี่กี่ปีแล้วคำตอบกดไปปุ๊บลุงออกแม่เขียนเลยใน YouTube นั่นแหละกดที่ถามคำถามเนี่ยครับใน YouTube เดี๋ยวจะเด้งขึ้นมาโป๊ะเลยมันจะบอกจำนวนเสร็จสับเขาโลเทคค่ะเดี๋ยวมาเข้าไปหาเขาใช้เทคโนโลยีไม่เป็นเปิดไปเลยป้าเปิดไปเลยเปิดประตูเลยเปิดเลยเอาให้ชัดๆมันเป็นวิถีเราเวอร์ชันไหมเดินไปนี่ก็เดิมนะครับมองเห็นอะไรต้นไม้ใบหญ้ามันก็เป็นการเช็คนะครับเช็คเช็คเนี่ยฮะฟิลลิ่งฟิลเลอร์ของที่พูดอยู่ประจำนะครับว่าตัวเราเป็นเครื่องวัดถูกกระตุ้นเสร็จปุ๊บก็ออกมาวัดนะครับวัดความรู้สึกจากการหลังจากการกระตุ้นแล้วนะฮะมันก็จะทำให้ได้คำตอบมากยิ่งขึ้นนะครับชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับนี่ให้ปั๊มไว้ห้ามเข้าโรงจำนำห้ามมีเรื่องมีราวกับใครโรงสารก็ไม่เอาไม่ขาดทำงานที่ไหนคะแนนตัวเองสิดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก80-90%นะแต่เมื่อกี้นี้ปกติผมชอบปวดมากเมื่อกี้คุณลุงนี่ตอนตัดนี่มันตัดก๊อกตรงนี้ผมเพียงแค่สัมผัสก็มันมีผลประหลาดมากพลังงานนี่ประหลาดแต่ผมรู้สึกว่าได้รับนะครับผมแล้วมันถึงยุคมันยุคเรื่องจะหันไปซ้ายก็เจอทางตันเช่นการแพทย์ตะวันตกหรือเขาเรียกว่าการแพทย์ปัจจุบันมันไปซ้ายนี่เจอทางตัดแพงก็แพงแสนแพงโอเคนะเคมีคิดไปก็มีแต่อันตรายเจอไปทางขวาไปเจอแพทย์ทางเลือกจะเป็นฝังเข็มจีนเจอในต่างนาต้นไม้ใบหญ้าสมุนไพรก็ไปไม่สุดมันถึงมันยังไม่ตันมันก็ผลตอบรับมันช้าเหลือเกินไม่ทันการงั้นเราไปเจอแพทย์ทางออกกับไปซ้ายก็ตันไปขวาก็ตันตัวเองน่ะนี่ทางออกผมเรียกว่าแพทย์แผนอนาคตซึ่งเป็นทางออกตามที่สัมผัสตรงกันมาในนี้ครับอายุปูนี้แล้วมันผ่านชีวิตมาเยอะเมื่อเวลามาเจออย่างนี้แล้วร่างกายเป็นเครื่องวัดนั่นเองมันมาแล้วพลังงานที่เป็นส่วนในรักษามนุษย์ไม่ใช่รักษาโรคผมไม่ยอมรับคำว่าโรคเด็ดขาดนะครับไม่ยอมรับเลยก็มันนึกถึงตอนสมัยที่ทำงานคือฝนตกแดดออกยังไงก็ต้องทนครับผมครับคือแดดจะร้อนแค่ไหนก็ต้องตากฝนพายุอะไรมางี้ผมขี่รถเครื่องนะครับ
ก็ต้องลุยไปเรื่อยๆหยุดไม่ได้เพราะถ้าหยุดแล้วงานมันจะจัดการแล้วก็ทำได้ก็แล้วกันฝ่านฝ่าผสมมันยุคนี้เจอฝนใหม่บ่อบางมากมันเพราะว่าเจอเหมือนแต่แรกเกิดตัวที่เจอจริงๆฮะที่เขาเรียกกันว่าฉีดอะไรนะวัคซีนพวกวัคซีนก็ใส่วัคซีนเสร็จนั่นแหละครับมันตัวทำให้อ่อนแอผมไม่ยอมรับเด็ดขาดไอ้วัคซีนมาบอกของผมที่เขาใครอยากยอมรับมันช่างมันแต่ผมไม่ยอมรับไม่มาอะไรก็ตามที่คุณวิทยาศาสตร์เข้ามาผมไม่ยอมโอเคไหมแม่เยี่ยมผมจะไปสร้างเวทีด้านนอกนะการปะแสงเท้าไม่เป็นไรพี่ยักษ์นี่แป้งนอกเลยนิ่งกึ๊บขอบคุณครับเรียบร้อย thank you น้องรักคิวครับขอบคุณครับเรามาสัมผัสพลังงานบริสุทธิ์ข้างนอกกันครับแบบเปลี่ยนบรรยากาศไอ้หมอเนี่ยไอ้ลุงหมออย่าไปเชื่อมันกูเนี่ยเจอมาแล้วนะไม่เชื่อมันแต่กูรู้ว่ามันมีอะไรเธอฟังเอากูไม่เชื่อมันหรอกไอ้หมอแต่กูรู้ว่ามันมีอะไรเธออยากรู้เธอฟังเองดูเองโอเคไหมบอกลูกหลานไปถึงจะทำให้ลูกหลานเขาได้สนใจโอเคนะเชิญครับไม่มีนะไม่มีอะไรเนาะโอเคเรียบร้อยดีมากครับ sit up please โอเคโอ้ผมลืมมาม้าเชิญด้านนอกครับเชิญด้านนอกครับมาผมใช่ไหมไม่มาม้าครับมาม้าทางนี้มาม้าเอ๊ะมาม้า
ทางนี้ please lady เห็นพลังอะไรก็พอดีฮะจริงเหรอสายครับใส่รองเท้าไหมนั่งเลยใส่แล้วก็ถอดมาเห็นอะไรบอกรอหนูสักครู่อย่าเพิ่งพูดจนกว่าหนูจะออกมาเดี๋ยวหนูไปเอากล้องก่อนมาขยับครับเดี๋ยวเพิ่งพูดนะลุงหอบเอาอะไรครับบุหรี่การจัดการกันไฟแช็กด้วยนะพี่เขียดด้วยนะคะดูวางตรงกล่องทิชชู่อยู่ด้านซ้ายตัวแม่